ื่อ3ปีก่อนเนี่ยที่เรามาดูชุดแต่งงานที่ร้านนี้เธอยังจำได้ไหมจำได้สิคะเคสของพี่ก๊อฟเนี่ยดีมากๆเลยจริงหรือไม่ที่เราทุกคนล้วนมีคนอื่นอยู่ในใจเสมอในเมื่อก๊อฟยังลืมคนเก่าไม่ได้แบบเนี้ยแล้วก๊อฟจะมาแต่งงานกับแอร์ทำไมอะถ้างั้นงานแต่งวันเนี้ยแอร์ขอยกเลิกก๊อฟไม่เคยคิดจะมีใครเลยนะทั้งในอดีตแล้วอนาคตก็เป็นแอร์แค่คนเดียวใช่ค่ะพี่แอร์เข้าใจแอนผิดแล้วนะคะก๊อฟนายก็โสดมานานแล้วนะให้ฉันหาแฟนให้หน่อยไหมล่ะเฮ้ต้องหรอกช่วงนี้ฉันยุ่งกับงานเนี่ยไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนั้นแล้วแต่นะเว้ยงั้นถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วก็อย่ามาโทษว่าเธอไม่ช่วยนะเว้ยเฮ้ยเอาดีวะจัดให้เลยได้ปะสรุปเอาเหรอ ได้ดูแลดีเลยนะเดียสวัสดีแอร์สวัสดีก๊อฟดีรักษาสีล้างหน้าให้สะอาดสีแบบนี้เนี่ยหมั่นซักผ้าปูที่นอนและปกหมอนทำไงอ่ะคืออาทิตย์หน้าเนี้ยพี่จะไปลองชุดแต่งงานแล้วสิแต่พี่ว่าช่วงนี้พี่หน้ามองๆไงก็ไม่รู้ว่าพี่อยากดูดีที่สุดให้แอร์เขาประทับใจอ่ะนี่พี่ชายหนูเนี่ยจะตื่นเต้นเกินไปแล้วนะมาที่รักเดี๋ยวผมช่วยคุณรู้ไหมที่คุณชอบบ่นว่าคันหนังศีรษะหรือว่าเป็นรังแคเนี่ยเป็นเพราะคุณเป่าผมไม่แห้งเดี๋ยวต่อไปถ้าที่รักษาผมเนี่ยผมจะช่วยเป่าผมให้ทุกครั้งที่คุณสระผมเองดูเหมือนว่าก๊อฟเนี่ยจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะเนาะดูแลผู้หญิงเก่งขนาดเนี้ยงั้นต่อไปแอร์ก็คงสบายแล้วดิเมื่อกี้แอร์ได้ยินหมดแล้วว่ามา3ปีที่แล้วก๊อฟเคยมาลองชุดแต่งงานชุดนี้แต่เมื่อ3ปีที่แล้วเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะผมก็วางแผนนี้มาตลอด3ปีแล้วชุดแต่งงานชุดนี้คนที่เป็นเจ้าของก็คือแอร์นะแอร์ไม่รู้สึกแปลกใจเลยหรอว่าทำไมถึงใส่ชุดนี้ได้พอดีเลยแอร์ขอบคุณนะเราที่เรียนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไปกินข้าวกันจังเลยอ่ะพี่ก๊อฟคอยดูนะถ้าถึงวันที่แอนได้แต่งงานเมื่อไหร่แอนจะต้องได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้แหละถึงแม้จะไม่ได้โชคดีได้คู่กับเขาแต่ซื้อชุดนี้เก็บไว้เขาเป็นของขวัญเองดีไม่เป็นไรนะพี่ก๊อฟตอนทำไมแอร์จำอะไรไม่ได้เลยอะตอนนั้นเนี่ยก๊อฟกล้ากว่านี้เราคงไม่พลาดกันหรอกนะ3ปีที่พลาดไปเรามาใช้เวลาตรงนี้เพื่อชดเชยมันโอเคไหม
คนที่อยู่ในแผนทั้งหมดของฉันและเป็นคนที่ฉันต้องการมาตลอดรักเธอทุกลมหายใจ